วิกฤตน้ำท่วมจากอุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลงโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมความรู้จากนักวิชาการถอดบทเรียนแก้ปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนโดยชี้ว่าภาวะโลกเดือดทำให้เกิดภัยธรรมชาติโดยเฉพาะปัญหาอุทกภัยจึงมีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นผลที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสำหรับเป้าหมายประเทศไทยได้วางแนวทางร่วมกับหลายหน่วยงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์พร้อมปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติในอนาคตค่ะ